เช่นกันนะคะช่วงนี้ไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะไปติดตามอาการล่าสุดของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีนะคะหลังจากที่ผ่าตัดเอาเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดออกไปเมื่อวานนี้ล่าสุดจากการเปิดเผยของคนใกล้ชิดเนี่ยก็บอกว่าสีหน้าของปอทฤษฎีนั้นดูดีขึ้นแล้วค่ะติดตามรายงานสดจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณสุภชาติสุภเมธีเกาะติดอยู่ที่นั่นค่ะครับคุณอรการครับตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีประกาศจากทางโรงพยาบาลล่าสุดออกมาถึงความคืบหน้าของอาการป่วยของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีนะครับแต่จากการเปิดเผยของผู้จัดการส่วนตัวนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าหลังจากการผ่าตัดนั้นอาการโดยรวมของพระเอกนั้นมีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดีขึ้นครับทันทีที่อาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัวอุ้มน้องมะลิเด็กหญิงภาคขวัญสหวงศ์ก็สามารถเรียกความสนใจจากสื่อมวลชนที่เฝ้าติดตามอาการป่วยของพระเอกปอทฤษฎีเห็นจากแสงแฟลชกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอที่ต่างบันทึกภาพวินาทีสำคัญประจำวันนี้เอาไว้ได้อย่างพร้อมเพรียงนะครับแถมน้องมะลิแก้วตาดวงใจของครอบครัวสหวงศ์ยังยืนอวดโฉมความน่ารักให้นักข่าวได้เก็บภาพอย่างไม่ขัดเขินด้วยครับขณะที่บรรยากาศตลอดทั้งวันที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจโรงพยาบาลรามาธิบดียังคงมีเพื่อศิลปินนักแสดงอาทิแอปทักษอรยาย่าหญิงพลอยเชอร์มานเดินทางมาเยี่ยมและมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจซึ่งทุกคนที่มาก็ได้พูดคุยให้กำลังใจคนในครอบครัวพร้อมขอให้แฟนละครส่งแรงใจให้กับพระเอกหนุ่มครับแม้วันนี้ครอบครัวและทีมแพทย์จะไม่ได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าอาการของปอทฤษฎีนะครับแต่จากการเปิดเผยเมื่อช่วงบ่ายของผู้จัดการส่วนตัวว่าอาการหลังจากการผ่าตัดเอาเลือดในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายและหัวใจซึ่งมีปริมาณมากถึง8ลิตรครับร่างกายของปอก็มีการตอบสนองต่อการรักษามากขึ้นทำให้คนในครอบครัวรู้สึกใจชื้นและมีกำลังใจเช่นเดียวกันครับสังเกตจากรอยยิ้มบนใบหน้าของพ่อและแม่ในวันนี้ที่ดูยิ้มแย้มกว่าทุกวันที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอาการของพระเอกหนุ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับครับแม้ว่าตอนนี้อาการฟังดูแล้วจะดีขึ้นนะครับแต่เราคงยังต้องรอประกาศที่ถึงอาการความคืบหน้าของพระเอกหนุ่มอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการแต่ว่าเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าอาการของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎีนั้นจะเป็นอย่างไรครับคุณอรการ